อาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผม Exorcist Review Hero อีกแล้วนะผมจะไปทำเป็นคลิปเป็น Review Hero นะของตัวนั้นๆ นะครับแล้วก็ทิกติต่างๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนทิก Hero Solo นะครับมันเป็นทิกหรือเปล่าหรือเป็นคอมโบหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงตัวละครนี้ก่อนตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมว่าไวที่สุดในเกมอ่ะว่า คือหนึ่งอย่างคือแม่งกระโดดได้2ครั้งแล้วนะกระโดด2ครั้งแล้วยังกระโดดไวอีกป๊อปมาดูดิอย่างไกลอ่ะคือถามว่าไกลไหมเราถ้าเราวิ่งแล้วก็เดินดูอย่างไกลแล้วมันเป็นตัวที่พริ้วมากคือเหมือนแบบเนี่ยคือพอเหมือนเราตีปุ๊บสกิลหมวกมันก็สามารถกิ้งได้นะครับเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเลยเหมาะกับการเป็นตัวหลักมากแต่ทีนี้มันจะมีคอมโบมอยู่ครับผมคือการกดดีค้างของตัวละครนี่คือมันจะเป็นการเตะถีบแล้วก็จิ้มประมาณนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยคือมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะสมมติเราจะเปลี่ยนทิศปั๊บเฮ้ยผมจะเปลี่ยนทิศไม่ค่อยหนัดวะนะแบบเนี้ยแบบเราเปลี่ยนทิศแบบเล่นเหวอะไรแบบเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเออแม่งโคตรพิ้วเลยนะเว้ยแล้วกระโดด2ครั้งแล้วกดดีธรรมดาครับเป็นการจิ้มและอีกฝั่งแม่งนั่งเลยสมมุติเราจะเล่นสายสวาปนะครับเราโดดปุ๊บหรือว่าโดดปุ๊บจิ้มเอ้ยไม่ทันเองอันนี้ผมพลาดเองเดี๋ยวนึงทำมันชัดๆนะจิ้มนี่ประมาณเนี้ยเอาต่อปุ๊บเออแม่งง่ายเลยนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นตัวแบบที่เป็นตัวหลักได้แล้วมันพิ้วมากเรามาดูวิ่งดีกันนะครับการกดวิ่งดีมันจะจิ้มแบบนี้ถ้าเรากดไวพอนะเอาจริงคือเทคนิคคือถ้ากดจิ้มแบบเนี้ยไวพออีกฝั่งจะนั่งเลยนะครับแต่ทีนี้คือผมไม่ไวหรือผมเคยทำได้แต่แม่งทำไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยแบบจิ้มแล้วก็พุ่งจิ้มอ่ะนั่งเลยครับแบบโอ้โหสุดยอดเป็นตัวที่ครบเครื่องอ่ะหนีก็ได้เอาไว้โดดปุ๊บจิ้มเนี่ยเออแล้วก็ตัวอื่นมาคอมโบสุดยอดแบบเป็นตัวที่ครบมากทีนี้เรามาดูคอมโบมันครับว่าคอมโบยังไงคือคอมโบก็มันไม่มีอะไรมากก็อย่างว่าคือมันเหมาะสำหรับการเป็นตัวหลักนะเพราะว่า1อ่ะสกิลอันนี้คือสกิลติดตัวมันก็มีพุ่งนะมีหลบมีหนีได้อ่ะแบบเหมาะเลยอ่ะเออแบบโคตรโหดคอมโบมันครับก็ไม่มีอะไรมากเลยคือถ้าตีธรรมดามันจะตี3ครั้งนะ1 2 3 4อ้าวมี4ว่ะเอออีกฝั่งจะจุกแล้วก็นอนไปแต่ทีนี้เราไม่ต้องตีธรรมดาก็ได้ครับเราเหมือนเราอ่ะเราวิ่งจิ้มปุ๊บแล้วเรากดดีค้างเลยเห็นปะการกดดีค้างตรงพื้นมันจะเป็นการทำให้อีกฝั่งลอยนะครับแบบมุดจิ้มดีค้างเห็นปะอีกฝั่งเผลอละแป๊บเดียวแล้วนี่เราก็หาตัวอะไรมาคอมโบต่อนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวผมหาตัวคอมโบต่อคอมโบต่อเอาเป็นคาร์บอยกันสมมตินะผมป๊อปแล้วก็อันนี้ยิงซ้ำอะไรเงี้ยพูดถึงคอมโบเบสิกกันดีกว่าถ้าจะหัดนะครับถ้าจะหัดคือหนึ่งเลยครับเราต้องหัดวิ่ง งงไหมหัดวิ่ง เนี่ยคือท่าเนี้ยสำคัญนะผมจิ้มเนี่ยมันเป็นการทำจังหวะของอีกฝั่งได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าแค่จิ้มอ่ะแค่จิ้มก็โง่อ่ะแบบเนี้ยวิ่งกับจิ้มปุ๊บแล้วก็โดด2ครั้งจิ้มเนี่ยโดนก็นอนน่าเห็นไหมโคตรแบบอีซี่อ่ะตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายตัวนึงเลยแล้วเหมาะสำหรับการเป็นตัวหลักนะผมพูดบนหลายครั้งละโอเคเดี๋ยวคอมโบเหรอคอมโบก็ตามเนี้ยปั๊บจิ้มปั๊บเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันเหมาะการสวาปนะครับที่ผมคิดส่วนเรื่องสเตตัสถ้าเน้นอัพผมให้แนะนำให้อัพไปทางรองเท้านะทางวิ่งซะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเนี้ยยิ่งวิ่งไวคือมันยิ่งได้เปรียบไงเนี่ยป๊อปคือมันพิ้วอ่ะตัวมันพิ้วอ่ะตัวมันพิ้วมากเห็นไหมโอเคนะก็ไม่มีอะไรแนะนำแล้วครับสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆโซโล่ก็ได้สวาปก็ได้สวาปก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่ไอเดียคนแล้วนะว่าจะสวาปยังไงส่วนเรื่องการสอนสวาปนี่ผมค่อยสอนนะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เป็นตัวหน้าเล่นตัวนึงอ่ะเออนี่แบบคือมันต่อได้เรื่อยๆนะปุ๊บจิ้มแล้วก็เราต่อคอมโบเอออะไรแบบเนี้ยก็ได้แบบเป็นตัวที่ผ่านอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอ้าวมันมีอะไรไม่เยอะจริงๆครับผมแต่ว่ามัน
มันใช้ได้หลายสถานการณ์อ่ะ1-1ก็ได้วอก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็คลิปนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมนะถ้าผิดพลาดทางข้อมูลเอ้ยถ้าผิดพลาดทางข้อมูลวะก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็พิมพ์แนะนำกันได้นะครับข้างล่างเลยนะว่าให้ปรับปรุงอะไรหรือว่าอะไรยังไงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบายจบ